ับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ World Pan คู่หูมหัศจรรย์ตะลุยทุ่มกับลุงอัดนะครับวันนี้ผมอัดนะครับชัญญาพัฒน์สำนาจใจมาอยู่ที่นี่ครับต้นสูงๆหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่หลายคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นต้นอะไรและวันนี้เป็นสวนของใครเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับนี่อยู่นี่เองครับครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อผมชื่อเฉลียวช่างเหล็กครับพี่เฉลียวช่างเหล็กครับคุณพี่ขวัญมาช่างเหล็กค่ะขวัญมาช่างเหล็กนะครับคุณพี่ขวัญมาเป็นภรรยาที่นี่เป็นสวนทุเรียนครับก้านยาวครับโอ้ก้านยาวอยู่ที่เขตตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอยู่ที่ตำบลห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับจังหวัดระยองนี่ของพี่ตุเรียนก้านยาวของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับมีทั้งหมดกระลา80ต้นครับ80ต้นแล้วมีพันธุ์อื่นอีกไหมมีหมอนทองครับมีหมอนทองอีกกี่ต้นหมอนทองประมาณ60 80กันครับ80เลยก็เลยมันต้อยป่ะ80พอ80พอแม่พี่บอก80พอกลัวเขารู้ว่ามีเยอะครับครับกลัวรู้มีเยอะทีนี้คุณพี่ได้รู้จักกับไอ้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ย World Pan กับ World Pan ไคโตซานตัวเนี้ยเมื่อไหร่อ๋อเมื่อดอกทุเรียนปีที่แล้วดอกมันบานของผมมันโรยร่วงผมก็ได้เพื่อนแนะนำมาว่าไปใช้ World Panเพื่อนไม่แนะนำว่าเอ้ยไปใช้เวอร์แพนดอกของพี่บานแล้วร่วงหมดผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนมันเพื่อนว่าเวอร์แพนดีมีคนแนะนำมาผมก็เลยไปซื้อมันเลยบอกภรรยาไปซื้อมันเลยไปซื้อมาเลยครับทั้งหมดกี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดจำได้ไหมรอบชุดรอบแรกเลยรอบแรกรอบแรกรอบแรกเลย4ชุดครับเอากลับมาถึงมาใช้เลยไหมมาถึงใช้เลยครับมาถึงผมก็ต้องใช้ลูกน้องฉีดเลยใช้ลูกน้องฉีดเลยทั้งหมดเลยก็คือการยาว160เอ้ย880ต้นครับหมอนทอง80ต้นครับฉีดหมดเลยครับเขาบอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้ฉันก็ฉีดเขาขนาดเขาบอกว่าดอกบานฉีดไม่ได้คือคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดอกบานเนี่ยอย่าไปฉีดนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าฉีดแล้วมันจะร่วงมันจะร่วงมันแห้งเพราะฉีดแล้วมันจะร่วงครับพี่ไม่ต้องหนีผมหนีผมเขาฉีดแล้วเดี๋ยวดอกมันร่วงนะครับแล้วพี่ก็เลยฉีดไหมฉีดนะก็ยังฉีดครับแล้วฉีดทั้งหมดด้วยซ้ำทั้ง160ต้นเนี่ยฉีดหมดเลยผมว่าผมไม่ฉีดมันก็ร่วงไอ้เฮ้ยมันร่วงผมเนี่ยอาจจะต้องฉีดเลยนั่นครับคือถึงเราไม่ฉีดมันก็ร่วงอยู่แล้วครับก็ลองฉีดซะเลยดีกว่าฉีดเลยดีกว่าพอฉีดไปแล้วปุ๊บเป็นไงเอ๊ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเอ๊ะไปมองอีกวันมันดีเอ๊ะมันติดอยู่นี่บอกดอกเนี่ยไม่ร่วงแล้วครับมันก็รวมกันนิดหน่อยไม่รวมไม่ตอนแรกครับไม่รวมเหมือนตอนแรกครับคือติดแล้วเริ่มมาก่อนนี่ฉันต้องใช้คนงานปัดดอกเยอะเลยอยากปัดดอกจ้างคนงานมาปัดดอกครับปีนี้ไม่ต้องเลยปีนี้ไม่ต้องฝนตก3ครั้งฝนตก3ครั้งหมดเลยคนอื่นร่วงหมดจ้ะแล้วของเราอ่ะของเราอยู่เพียบอยู่เพียบเลยครับเพราะไอ้ใช้ไอ้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วมันคือไอ้ข้างๆเรานี่ร่วงหมดร่วงหมดจริงนะพี่ไม่ได้โกหกนะจริงนะจริงๆก็บอกกระดุมติดดีมันยังไม่ติดเลยหมอนก็ไม่ติดมันร่วงหมดแต่ของเรานี่จิตสบายเฉยเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้อ่ะเขาไม่ได้ใช้ไอ้คู่หูมาจันนี้แล้วพี่ใช้มาต่อเนื่องขนาดไหนยังไงตั้งแต่ออกดอกปีแล้วนี่ช่วงเดือนไหนเนี่ยออกดอกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วพี่ใช้ต่อเนื่องมาขนาดไหนยังไงไอ้ตอนนั้นผมก็ยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงยังใช้ไม่ต่อเนื่องจริงครับขนาดว่าฉีดลองฉีดแล้วไอ้ดอกดีไอ้ติดไม่หลุดเนี่ยนะก็แต่ก็ยังไม่ใช้ต่อเนื่องใช่ทำไมเพราะมันยังไม่ออกดอกหลุนหลังมาให้ผมก็ต้นมันมีแค่5ลูก10ลูกผมก็เลยไม่ไหวจะไปใช้ยังไงก็คือต้นมี5ลูก10ลูกแล้วจะไปใช้ต่อทำไมครับอาจารย์น่ะสิอ๋อแล้วยังไงพี่ไปครับแล้วพี่ทำไงต่อของเอ๊ตัดสินใจกันไม่บัดเอ๊เราก็ใช้เวอร์แพนอีกดีกว่าวะแล้วก็ว่างี้เอามาลองเปิดตาดอกดูอีกทีเออใช้ไป2หมวดเต็มหมดเลยรุ่นหลังนี่ขาวหมดเลยพอหยุดใช้ไปแล้วแบบว่าคือมันไม่ออกมันก็ไม่มีลูกก็ไม่มีอะไรก็ลูกก็ไม่มาแล้วไปใช้มีไปหาอย่างอื่นมาใส่หาปุ๋ยมาใส่มันก็ยังไม่เวิร์คไม่เวิร์คครับก็เลยหันมากลับไปใช้อีกเอ้าเฮ้ยลองไอ้เวอร์แพนตัวนี้มาเปิดตาดอกซิเหรอครับลองอีกเอากลับมาลองอีกแต่นี้ก็ไปหามาลองแล้วฉีดแล้วเป็นไงรอบนี้รอบ2รอบ1ก็ยังปกติอยู่รอบ1ปกติเอ้รอบ2เอ้จะเห็นขาวๆเอ้บอกไปบ้านเห็นดอกไม่หลุดนี่เว้ยเออนี่ผมก็พูดอย่างนี้เลยบอกเอ้มันก็พอเห็นเว้ยผมก็ฉีดอีกคราวนี้ออกมาเต็มเลยรุ่นนี้
รุ่นนี้ก็คือมีดอกมามีเหมือนหน้าปีเลยไอ้ส่วนไอ้ลูกไอ้รุ่นแรกๆที่พี่บอกว่ามีไม่เยอะมีไม่เยอะคือเราก็ตัดไปแล้วครับแต่มันออกรุ่นใหม่มาเอาใหม่มาอีกครับแทนเนี่ยไม่มีใครมีเลยนะเนี่ยคนเดียวจริงๆพี่พูดชัดๆให้สมมุติกล้องชัดๆคือรุ่นนี้รุ่นนี้มันออกคนอื่นไม่มีแล้วไม่มีครับเนี่ยหมู่บ้านแทบเนี่ยมีก็นิดๆหน่อยๆมีบ้านผมนี่เยอะนี่ๆเท่าที่เห็นนี่คือที่ผมเห็นตอนแรกนึกว่าเออมันอะไรอ๋อนี่มันรุ่น2รุ่น2ครับแล้วดกๆๆอย่างเงี้ยดกเลยนะครับถือว่าดกนะพี่ใช่ไหมดกครับไม่ไหวเลยอ่ะเออแล้วตอนฉันมีแค่ต้นนึง30 40ประมาณละเกินแน่ปีนี้แต่ก่อนน่ะนะ30 40ต่อต้นน่ะคือ30 40ลูกต่อต้นน่ะนะก็ถือว่ามากแล้วแล้วนี่ตอนนี้ยังไง200 300เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะคือมันถึง100 200จริงๆเหรอเราต้องเอาทิ้งมันมีให้เลือกเยอะแยะไงเนี่ยมันมีให้เลือกเราเลือกเยอะแยะมันมีให้เราเลือกเอาลูกไหนลูกไหนมีให้เราเลือกเยอะแยะตอนนี้คือมันมีเยอะ100 200ลูกเนี่ยคิดว่าเราจะเก็บไว้มั้ยหรือเราจะแต่งมั้ยนะเอาสัก100ลูกพอแต่งเอาสัก100ลูกพอพูดได้สงสารเนาะเอาสัก100ลูกจริง100ลูก100ลูกเนี่ย100ลูกก็ลงดี500พอต้นนึงเนี่ยต้นนึงก็ 50,000 50,000 ผมใจแล้วเอาไปผมใจแล้วผมใจแล้วครับครับครับทุเรียนก้านยาวอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมเห็นมันต้นมันใหญ่เหลือเกินโอ้มัน20เกือบ30ปีแล้ว28ปีเนี่ยผมปลูกครับผมปลูก28ปีแล้วที่พี่ปลูกมาเนี่ยพี่ตั้งแต่เล็กเลยมั้ยครับอ้อนต้องออกเลยมั้ยครับตั้งแต่เล็กมาเลยพี่ถามมาหาน้ำรถน่ะหาน้ำรถเลยโอ้โหคือโอ้โหเลยได้ว่าจริงๆหาน้ำรถน่ะพี่เห็นมันออกล็อต2ออกมา2ล็อตแล้วรวมกันแล้วมันเยอะอย่างนี้พี่เคยเจอหรือเปล่ายังทำมาติดดีที่สุดคือรอบนี้30ปีเนี่ยยังไม่เคยเจอครับรอบนี้เจอแบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้รวยไปนานแล้วแล้วนี่ผมถามพี่จริงๆ2ไอ้คู่หูมันจันพี่ณเวลานี้พี่มั่นใจมากน้อยขนาดไหนเวิร์ลแพนสูตรไอออนกับเวิร์ลแพนไงตัวซันพี่ 100% มั่นใจจริงๆแต่นี้จะหยุดใช้มั้ยไม่หยุดแล้วครับไม่หยุดแล้วครับใช้ต่อเนื่องนะครับสัดส่วนในการใช้ไอ้คู่เนี้ยพี่ใช้ยังไงผมก็ใช้พี่ใช้ยังไงผสมยังไงผสมก็นี่น้ำพันลิตรนี่น้ำพันลิตรชุดหนึ่งเนี่ยครับพันลิตรแล้วทั้งหมดก็ต้องบอกว่าสองประเภทเนี่ยกันยาวกับหมอนทองเนี่ยพี่ก็คือพี่ฉีดทั้งหมดกี่ถังสามครับสามพันลิตรก็เท่ากับสามชุดครับครั้งละสามชุดครับหลังจากนี้พี่จะฉีดกี่วันครั้งต่อไปนี้ผมจะฉีดประมาณไม่เกินสิบวันเจ็ดวันสิบวันครั้งเจ็ดวันสิบวันสามชุดครับไม่กลัวเปลืองอ่ะไม่หรอกครับให้หลุมมันสวยแล้วกันราคามันได้เห็นคุยกันนอกรอบบอกว่ามันแพงไม่ใช่หรอทีแรกที่ซื้อเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ขวัญพี่ขวัญมาครับพี่ขวัญมาเห็นบอกว่าตอนซื้อใหม่แล้วแรกมันเฮ้ยมันแพงนะตอนนี้ฉันซื้อทิ้ง40ชุดน่ะซื้อไม่แพงแล้วทำไมถึงไม่แพงพอไปถึงรู้สึกว่าไม่แพงมั่นใจไงมั่นใจว่าคือมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆใช่ไหมแล้วผลผลิตมันออกมามันเกินที่แบบโอ้โหอย่างอื่นอะไรอ่ะแล้วนี่พี่ว่ามันใช้ง่ายหรือใช้ยากไอ้คู่นี้ใช้ง่ายครับง่ายมากง่ายมากใช่เมื่อก่อนฉันเปิดใจเลยสมัยก่อนฉันใช้พวกเคมีฉันต้องหมดถึง200,000ขึ้นตัวนั้นแค่นี้แต่ตอนนี้ฉันใช้ไม่ถึงแสนอ่ะไม่ถึงแสนแล้วจาก 200,000 จากที่เคมีนู่นนี่นั่น 200,000 กว่าพอมาใช้ไอ้คู่นี้เหลือปีนึงไม่ถึงแสนไม่ถึงตายแล้วผลผลิตอ่ะแล้วไอ้ที่ของขายได้อ่ะถ้าลดต้นทุนไปแล้วผลผลิตได้น้อยลงมั้ยเนี่ยมากกว่ามากกว่าเดิมอีกนี่ฟังนะครับนี่เกษตรกรตัวจริงนะครับนี่ผมไม่ได้มาเฟคนะนี่คือพี่ที่เขาทดลองใช้แล้วที่ผ่านมาคือใช้แบบขอโทษเถอะใช้แบบขาดช่วงด้วยใช้แบบปันใจไปที่อื่นแล้วด้วยครับปันใจไปลองตัวอื่นแล้วเพราะว่าโอ้จังหวะลูกมันออกมาไม่สวยเพราะตัวเองก็ใช้ไม่ต่อเนื่องมันหนักดีนะน้ำหนักตอนนี้คุณน้ำหนักดีแล้วลูกที่เก็บไปแล้วเป็นไงนั่นคือน้ำหนักดีดีครับแล้วฉันเปิดใจเลยเมื่อก่อนทุเรียนเนี่ยขัวมันไม่ยาวแบบนี้เนี่ยฉันต้องถามว่าเอ๊ะทำไมขัวมันยาวมันสวยทุเรียนขัวยาวมันจะตรงดีเนาะครับแต่ขัวสั้นๆเนี่ยมันค่อยมันจะไม่ค่อยไม่สวยใช่ไหมนี่ทั้งก้านขนาดก้านยาวเขาไอ้ยี่ห้อก้านยาวก้านมันยาวแล้วมันยาวก็กว่าปุ๋ยดีกว่าเดี๋ยวดูเนี่ยแม่ยาวเมื่อก่อนมันผมเห็นพี่เราที่ไปดูที่สวนที่หมอนทองก็ถือว่าก้านยาวยาวขึ้นนะ
ผมว่ายาวลูกสวยทุเรียนต้องกัดยาวไว้ไม่ว่าพันธุ์อะไรต้องให้ยาวไว้นะครับไอ้โอ้ทุเรียนที่นี่สวยมากเลยแต่ปีนี้ทุกสวนจะบ่นกันเนาะบ่นกันหมดเป็นไงเขาบ่นอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแล้วของพี่ไม่กระทบกระเทือนไม่อะไรกับเขาหรอมันก็มีกระทบบ้างนิดหน่อยครับแต่ที่นี่อัดน้ำเยอะดูผมเห็นยากโอเคนะแล้วก็หันกลับมาใช้ไอ้คู่นี้ทันครับก่อนเก็บใช่ไหมหันกลับมาใช้คู่นี้ทันครับแล้วก็จะใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องแน่นอนครับ ไม่มีหยุดไปอีกแล้ว ครับโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่ทั้งสองเนี่ยประทับใจกับความมหัศจรรย์ของเวอร์แพนคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับเวอร์แพนสูตรไอออนนะครับแล้วก็เวอร์แพนไคโตซานซึ่งพี่เหลียวกับพี่ขวัญมาเองก็ถือว่ายอมรับแล้วครับยอมรับแน่นอนอยากให้ฝากถึงเกษตรกรหรือว่าคนที่จะดูต่อไปว่ามันแพงเหรอมันใช้ได้ผลจริงไหมพี่ฝากหน่อยผมก็ควรพี่ฝากหน่อยผมก็อยากชวนพี่น้องชาวสวนนะครับชอบมาชวนกันใช้เวอร์แพนครับผมว่าดีครับนั่นดีพี่ขวัญมามีอะไรเสริมไหมมีอะไรเสริมอีกไหมครับเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วประทับใจนะครับท่านผู้ชมประทับใจมากนี่คือเสียงจริงของเกษตรกรยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องพี่เชื่อพี่ทั้งสองครับสิ่งที่จะบอกท่านได้คือนี่ครับตัดต้นไม้เราเจอมาหาปีสิบปีที่แล้วนี่รวยไปนานแล้วนั่นนะจริงๆรวยได้ลูกอันนี้มันยังออกให้ลูกให้พี่กี่ปีมันยังออกให้พี่กี่ปียังจะออกมันเนี่ยก็ทั้งต้นตายแล้วยังตายแล้วต้นตายยังทันคือยังก็มันก็ได้เนื้ออะไรน้ำหนักตีเนาะยังทันผมก็ยังได้มีสิทธิ์ได้ทันเกินร้อยลูกไปเนี่ยสามสิบลูกทั้งหมดยังมีครับครับครับโอเคนะครับผมล็อกคอไปเรียบร้อยพี่ทั้งสองนะเกินร้อยลูกเสร็จผมครับนะก็เดี๋ยวทุเรียนแก่ก่อนเดี๋ยวจะเนาะครับเดี๋ยวคงทุเรียนแก่คงได้มาอีกรอบนึงแน่การยาวส่วนนี้ผมเชื่อยินดีครับยินดีไปอย่างยิ่งนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่เชื่อพี่ทั้งสองให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าไอ้คู่หูมัศยันคู่นี้มันดีจริงหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าใครมาบอกเขายังไม่ต้องเชื่อทั้งสิ้นครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับนะแล้วพี่ทั้งสองยอมรับแล้วต้นไม้ของพี่ต้นทุเรียนของพี่บอกพี่ทั้งสองแล้วว่าไอ้คู่หูมัศยันเนี่ยมันเจ๋งจริงงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากที่เปิดตัวนะครับให้เข้ามาชมให้มาเข้ามาตะลุยแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับเกษตรกรทุกท่านครับต้องลองเปิดใจครับบางเรื่องเราอาจจะคิดว่าเองนะบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ขอให้ต้นไม้เป็นคนบอกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมเองนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันสวนใหม่สวนหน้าไม่รู้จะเป็นสวนไหนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ